สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่ม About Tech นะครับ About Tech Learning Center นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่21มกราคมนะฮะก็เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับในกลุ่ม About ของเรานั่นเองนะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเกี่ยวกับการเทรดต่างๆก็จะมาอัปเดตให้ได้ฟังให้ได้เรียนรู้กันในกลุ่มนี้นะครับก็ยังไงก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะทั้งเก่าแล้วก็ใหม่ด้วยนะฮะดีใจที่หลายๆคนหันมาสนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้ก็คงจะมาพูดเรื่องของ Day Trade นะต้องใช้โรบอทนะฮะทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้คือตอนนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยมันจะมีคนที่มาศึกษาคริปโตเคอเรนซีอยู่2แบบก็คือแบบนึงมาเพื่อซื้อเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไว้ซื้อเหรียญถือครองเป็นสินทรัพย์ระยะยาวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องศึกษาเรื่องเหรียญ นิดนึงแล้วก็ใจเย็นรอได้อาจจะรอเป็นหลักหลายเดือนหลักปี2ปี3ปีก็ว่ากันไปต้องมีเงินเย็นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ชอบ day trade ด้วยจริงๆทั้ง2กลุ่มนี้มันควรอยู่ในคนคนเดียวกันนะคือทั้งถือยาวแล้วก็ถือสั้นนะครับแบบ day trade ก็คือแหละคุณก็ต้องมีเงินอยู่ในระดับนึงอีกก้อนนึงเพื่อเอามาทำการเทรดนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่ชอบเดย์เทรดเนี่ยอย่างผมชอบฟังลุงฉลกนะแล้วก็กูรูหลายท่านเนี่ยก็มักจะบอกว่าเอ้ยเราควรใช้โรบอทนะในการทำเดย์เทรดเพราะอะไรเพราะเราไม่ควรจะเอาอารมณ์ของเราครับเอาจิตใจเราไปจดจ่อกับกราฟไปนั่งเฝ้ากราฟไปนั่งดูมันขึ้นลงๆนะครับเราควรใช้โรบอทควรตั้งซื้อตั้งขายนะครับให้โรบอทเฝ้ากราฟแทนเราตลอดเวลา24ชั่วโมงจะดีที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราไม่พลาดครับไม่พลาดเวลาที่กราฟมันขึ้นมันลงนะเราจะได้ซื้อได้ขายในจุดที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดเรานั่งจ้องมันอยู่เงี้ยครับจ้องจ้องมันนะคุณก็จะแบบมีโอกาสพลาดได้บางครั้งคุณแพ้ใจตัวเองฮะเห็นกราฟมันแบบขึ้นไปนิดนึงแบบเฮ้ยกลัวมันตกตัดสินใจขายก่อนอะไรขายหมูเนี่ยหรือบางคนแบบเห็นกราฟมันตกเงี้ยทำใจไม่ได้รีบคัทลอสเองก็ถือว่าขาดทุนไปแต่เอาจริงๆแล้วการคัทลอสมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องของวิจารณญาณแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคัทลอสตัวนี้แล้วเดี๋ยวเอาทุนที่มีเนี่ยไปซื้อตัวใหม่ที่มีโอกาสพุ่งมากกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้ครับมันอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนนะแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนการบริหารพอแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ย้ำเสมอคือการทำ money management นะฮะคือต้องมีเงินเย็นก้อนนึงที่เป็นแบบเฮ้ยเทรดระยะยาวระยะสั้นแล้วก็มีเงินสำรองเหลือไว้เพื่อเอาไว้ช้อนครับโดยเฉพาะช่วงนี้วันนี้เป็นวันแดงเดือดมากๆอย่างที่คุณเปิดเข้าไปดูได้เลยฮะใน Binance นะฮะในกระดานไหนก็ได้คุณจะเห็นเลยว่ากราฟแบบนี้แดงเถือกเลยนะครับ Bitcoin ลงมาถึงประมาณ 38,000 ใช่ไหมครับก็ใครมีช้อนเหลือๆก็ช้อนกันไว้ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันกลับตัวขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสบวกสูงมากแต่ยังว่าแหละฮะถ้าคิดจะ Day Trade นะครับถ้าคิดจะถือยาวไม่มีค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าคิดจะ Day Trade เนี่ยทำใจนิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะในพอร์ตคุณมันต้องมีตัวได้กำไรนะฮะตัวที่ดอยหรือต้องมีบางทีการคัทลอสยอมเจ็บบ้างเพื่อจะไปเทรดตัวอื่นที่มันแบบได้มากกว่าอะไรแบบนี้นะฮะหรือถ้าอย่างวันเนี้ยตลาดมันแดงมากๆนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยทำเดย์เทรดแล้วใช้โรบอทแล้วต้องได้เงินทุกวันสิอันนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับบางวันตลาดมันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ควรเข้าก็ต้องรอฮะใจเย็นๆรอฮะคนเทรดเก่งบางคนเนี่ยนะฮะที่บางทีเราเห็นเขาได้กำไรแบบอุ้ยหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยหลายสิบหลายร้อยเหรียญเนี่ยคุณต้องไปดูนะครับว่าทุนของเขามีเท่าไหร่ถ้าเขามีทุนหมื่นเหรียญหมื่นดอลลาร์อย่างเงี้ย1%ของเขาคืออะไรอ่ะคือร้อยเหรียญถูกปะถ้าเขามีทุนแสนดอลลาร์1%ของเขาก็คือเท่าไหร่พันเหรียญถูกไหมครับฉะนั้นเราไปเทียบแบบนั้นไม่ได้นะเราเทียบกับเขาไม่ได้ว่าฉันต้องเทรดได้พันเหรียญแต่ทุนเรามีอยู่ร้อยเดียวอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับอีกอย่างคือเขาไม่ได้เทรดได้แบบนั้นทุกวันบางคนเนี่ยรอมา 3-4 เดือนฮะเพื่อรอวันที่กราฟมันจะขึ้นมาและทำกำไรได้อยู่ประมาณสั้นๆอาจจะ 3-4-5 วันเท่านั้นเองหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีจังหวะนั่นแหละคุณเคยลองไหมฮะอย่างเช่นเราใช้โรบอทเนี่ยอย่างในกลุ่มเราเนี่ยเราใช้ตัว Royal Q ถูกไหมซึ่งวิธีการใช้ต่างๆคุณศึกษาได้จากในโพสต์ที่เราปักบุตรไว้ให้หรือตรงฟีเจอร์นะฮะในกลุ่มนะฮะจะมีข้อมูลการสมัครทุกอย่างเลยนะครับสอนหมดเลยการทำยังไงอะไรยังไงบ้างการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณอยากจะใช้ Royal Q อยากสมัครกระดานไหนก็ตามนะจากเพื่อนในกลุ่มเนี้ยคุณเข้ามาเพราะเพื่อนคุณศึกษาแล้วเนี่ย
อย่าลืมนะฮะขอลิงก์สมัครจากเขาลิงก์แนะนำจากเขานะฮะทั้ง Royal Q ทั้ง Binance นะครับ Coinbase หัวปี้ขอลิงก์จากเพื่อนเพราะมันเป็นระบบเขาเรียกว่า Affiliate โปรแกรมครับนะแบ่งผลประโยชน์ให้กันและกันเป็นเขาเรียกค่าธรรมเนียมตรงนั้นแหละนั่นแหละอันนี้เป็นหลักการสากล นะครับไม่ได้เป็นการแบบโอ้ยกินหัวคิวอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเนาะมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะคงไม่ได้เป็นพวกแบบไดโนเสาร์โบราณเต่าล้านปีที่ไม่เข้าใจเรื่อง Affiliate โปรแกรมนะครับโอเคถึงไหนวะ กลับมาที่แอปนะเราใช้แอปตัวนี้ใช่ไหมนะครับเนี่ยคุณก็คือเห็นไหมเนี่ยยังมีแดง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 เห็นไหมฮะคือมันแดงกันได้อ่ะคือบางทีเหรียญบางเหรียญเนี่ยเรารอคอยบางครั้งนะฮะบางเหรียญ นะบางตัวสมมุติว่าอย่างด็อกคอยเนี่ยด็อกคอยเป็นเหรียญที่มีการสวิงขึ้นลงไหวมากๆเลยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยทำกำไรได้ต่อเนื่องเยอะมากเลย3รอบ4รอบ5รอบนะฮะเทรดไปเถอะแต่เชื่อไหมมันจะไม่ได้ตลอดนะฮะมันจะมีจุดที่แบบว่าได้ไปแล้วพออีกพักเราจะเอาใหม่สุดท้ายมันดิ่งครับมันลบเลยฮะคือมันรอดอยนานเลยอย่างเงี้ยผมรอดอยมาหลายวันแล้วเนี่ยจะตอนแรกเนี่ยเทรดได้ทั้งวันเลยวันไหนได้ก็ได้ทั้งวันเลยพอถึงสุดท้ายไม้สุดท้ายปุ๊บดอยทันทีเลยนะครับมันเป็นเรื่องปกติไม่มีหรอกครับเหรียญไหนที่มันจะกราฟขึ้นไปตลอดนะฮะใครที่คิดแบบนั้นนี่คือคุณมโนมากคุณเพ้อมากคุณกาวเยอะเกินไปนะฮะคุณนะว่างๆเอากาวออกจากจมูกบ้างนะไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับให้สมองมันโล่งๆบ้างคุณต้องเข้าใจกับว่าปกติครับของกราฟมันมีขึ้นมีลงฮะเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นตลอดถ้าใครเทรดแล้วไม่เคยดอยนี่ถือว่าโอ้โหคุณนี่เทพเจ้ามากนะถ้าทำได้ก็มาบอกหน่อยนะฮะใช้โรบอทยังไงมันก็ดอยใจเย็นๆรอไปเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับเอาเป็นว่าทุกคนมีโอกาสดอยหมดไม่ว่าคุณใช้บอทเก่งแค่ไหนก็ตามบางคนบอกอุ๊ยเนี่ยเสียค่าบอทไป120 USDT ต่อปีเนี่ยจะคุ้มไหมเนี่ยผมบอกเลยฮะคุ้มฮะแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมันมีช่วงได้ช่วงรออะไรอย่างเงี้ยใน1ปีเนี่ยถ้าคุณได้กำไรมามากพอเกินต้นทุน120 USDT แล้วเนี่ยเกินทุนที่คุณเอามาแบบให้มันเทรดแล้วเนี่ยนั่นแปลว่ามันคุ้มแล้วครับไม่ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเอาเงินไปฝากธนาคารมันได้โคตรน้อยไงหรือแทบไม่ได้อะไรเลยนะฉะนั้นเนี่ยมีของดีให้ใช้ก็ใช้ให้เป็นนะครับใช้ด้วยความมีสติเนาะใช้อย่างชาญฉลาดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาความโลภบังตาคุณเอาความกาวของคุณอะบังทุกสิ่งนั้นคุณก็ช่วยไม่ได้ฮะเขาเรียกว่าอีโง่นะไม่ใช่อีโก้นะอีโง่นะครับถือว่าโง่มากมีของดีแต่ใช้ไม่เป็นนะครับฉะนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีฮะสอนหมดแล้วนะครับสอนหมดแล้วนะกลุ่มนี้เราสอนให้ใช้ทำยังไงแต่เราไม่บังคับหรือว่าไม่ได้มาแนะนำว่าคุณต้องใช้หรือว่าต้องเทรดอะไรยังไงหรือใช้เงินเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่คุณครับ up to you ครับเพราะเงินมันเป็นของคุณไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับใครในกลุ่มนี้เลยนะครับฉะนั้นเรามีช่องทางให้ข้อมูลสอนวิธีการใช้ Binance นะครับสอนวิธีการใช้โรบอทอย่าง Royal Q ที่เหลือเป็นเรื่องของคุณที่ต้องศึกษาเพิ่มเองต้องบริหารเงินยังไงเหรียญไหนหน้าเทรดนะครับใช้โรบอทยังไงมาสเตอร์คนไหนหน้าติดตามหรือถ้าไม่ตามมาสเตอร์ตั้งบอทเทรดเองได้ไหมนะครับเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องจัดการตัวเองแต่ละคนฮะบุญกรรมไม่เท่ากันจริงๆนะทุกคนแม่งมีโชคชะตาชีวิตไม่เหมือนกันใช้เครื่องมือเหมือนกันอยู่ในกระดานเดียวกันนะฮะบางคนมีทุนเท่ากันแต่เลือกเหรียญคนละแบบกันถือยาวคนละแบบถือสั้นคนละแบบปรากฏว่าเพื่อนเราแม่งรวยเพราะจับจังหวะดีได้เหรียญดีเราแม่งเสือกไม่รวยอันนี้เป็นเกมชีวิตคนที่มันไม่เท่ากันจริงๆครับนะครับแต่ในกลุ่มนี้เราก็พยายามจะอัปเดตผมพยายามจะอัปเดตบอกตลอดว่าเฮ้ยมีข่าวอะไรมาบ้างมีเหรียญอะไรบ้างที่น่าสนใจเหรียญใหม่ๆมีอะไรบ้างเหรียญตัวไหนที่น่ากาวบ้างน่าถือไว้บ้างเหรียญตัวไหนเป็นต้นน้ำต้นสายบ้างคุณก็ดูเอาก็แล้วกันติดตามฮะอยู่ในตลาดเงินดิจิตอลเนี่ยคุณต้องหูไวตาไวรับข่าวสารทุกวันตลอดเวลาเล่น Twitter ได้ก็เล่นนะฮะตามสิ่งที่มันมีประโยชน์อะคุณต้องเสพสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยอยากรวยว่ะอยากเข้ามาในตลาดเงินดิจิตอลว่ะอยากเทรดคริปโตว่ะมาแบบตามเพื่อนอ่ะแบบแฟชั่นอ่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาเรียนเสร็จสมัครเสร็จกูเอาเงินโยนวางปั้งจ่ายเงินค่าโรบอทปั้งกดปึ้งและไม่ดูเลยอีห่าเอ้ยแล้วมึงจะรวยยังไงวะโรบอทมันก็แค่หุ่นยนต์ที่ทำตามคำสั่งมันทำเองไม่ได้ฉะนั้น
ถ้าคุณไม่ใส่ใจหาอะไรเลยคุณไม่มีทางหรอกครับที่แม่งจะสำเร็จในทางนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะฟุกรวยในทางนี้ยกเว้นอ่ะคุณเป็นสายซื้อถือยาวแล้วคุณมาซื้อตามใครสักคนหนึ่งซึ่งบังเอิญโชคดีซื้อตามถูกตัวแล้วคุณลืมซื้อไว้ทิ้งไว้เลย6เดือนปีนึงมีนะฮะมีคนทำแบบนั้นฮะแล้วมันก็โตเป็น10-20เท่ามีเคยสอนคนแบบนี้ไปเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่คือเขาก็ไม่เป็นอะไรเลยจริงๆนะแล้วมันเรียกว่าดวงดีบุญทำบุญมาเยอะก็ได้อะซื้อไว้เล่นๆอยู่ดีก็มีตังค์เยอะเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคนมันไม่เท่ากันจริงๆนะบางทีไอ้คนบอกเนี่ยไม่ได้ซื้อหรือซื้อไว้แต่เสือขายก่อนแบบขายหมูอะแต่คนบางคนที่ไม่รู้หาอะไรเลยกับมีตังค์เยอะก็มีอันนี้มันต้องมองไงเดียบุญกรรมมันไม่เท่ากันจริงๆนะฉะนั้นใส่ใจนิดนึงฮะเข้ามาในตลาดนี้ถ้าคุณจะเป็นคิดจะมาเดย์เทรดด้วยต้องใส่ใจมากๆเลยแต่ถ้าจะถือยาวๆก็ศึกษาเอาตามสมควรครับแล้วก็มีเงินเย็นก็ถือเอาไว้นะถือเหรียญที่มันจำเป็นที่อยากจะถือก็ถือไว้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากไว้แต่ถ้าใครอยากทำเดย์เทรดอยากเทรดแบบทุกวันผมย้ำเสมอว่าใช้โรบอทเถอะนะครับยังไงเต็มที่ก็แค่ดอยยังไงเต็มที่ก็แค่ดอยแล้วมันยังเฝ้ากราฟแทนเราคุณไม่ต้องเสียสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายด้วยไม่ต้องมานั่งเฝ้าเองนะครับพอร์ตไม่แตกอยู่แล้วเขาเป็นเทรดสปอตนะครับอย่างมากมันก็แค่ดอยครับรอได้ก็มีกำไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปนั่งเทรดเองกดเองคุณอาจจะดอยด้วยตัวเองอาจจะกำไรด้วยตัวเองอาจจะคัดลอสขาดทุนด้วยตัวเองและเสียสุขภาพด้วยตัวเองเพราะอะไรคุณแม่งเฝ้ามันทั้งวันสมองคุณคิดถึงแต่เรื่องกราฟติดกราฟเมื่อไหร่นั่นคือแปลว่าคุณกำลังเริ่มไปผิดทางละเสียสุขภาพจิตมากๆนะครับย้ำเลยนะถ้าคิดจะเดย์เทรดใช้โรบอทเถอะครับนะมันทำให้คุณสุขภาพจิตสุขภาพกายดีขึ้นมีเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับเอาเวลาทำอย่างอื่นเถอะนะแล้วก็ให้เงินให้โรบอททำงานไปนะครับคลิปนี้มาย้ำเท่านี้ก็แล้วกันเนาะช่วงนี้เป็นช่วงตลาดแดงเดือดทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอยู่เฉยๆเอาเวลาไปดูหนังไปออกกำลังกายไปทำอะไรที่มันสุขสนานแล้วเดี๋ยวพอตลาดมันกลับตัวพอมันเริ่มเขียวกลับมาซื้อกลับมาเทรดกันเหมือนเดิมเหมือนที่ลุงชโลกบอกครับซื้อตอนเริ่มเขียวก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับให้มันเห็นแววก่อนว่ามันจะเขียวนะลุงชโลกบอกเสมอนะฮะเริ่มเขียวค่อยซื้อพอมันเริ่มแดงค่อยขายเนี่ยแค่นี้กำไรแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ซื้อแพงขายถูกนะต้องซื้อถูกขายแพงโอเคไหมนะครับฝากไว้แล้วกันยังไงก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันจันทร์กับศุกร์นะครับก็เป็นคลิปที่พูดถึงเรื่องเนี่ยนะฮะเรื่องของ Royal Q เรื่องของการสอนเทรดต่างๆนะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ